นะฮะเราไม่รู้ว่าฐานกับสูงเนี่ยมีค่าเท่าไหร่จริงไหมนะครับพอเราไม่รู้ว่าฐานกับสูงมีค่าเท่าไหร่เนี่ยเราก็ให้มันเป็น x ก็ได้นะฮะเราเอามาเข้าในสูตรก็คือเราก็จะได้ว่า225เนี่ยเท่ากับ1ส่วน2คูณฐานใช่ไหมฐานเป็นครึ่งหนึ่งของความสูงสมมุติถ้าเราให้สูงเป็น n เป็น n นะเป็น n ก็ได้ไม่ต้องเป็น x เป็น n ก็ได้นะฮะฐานเป็นครึ่งหนึ่งแสดงว่าฐานเป็น n ส่วน2โอเคนะครับก็จะได้เท่ากับอะไรฮะ225เท่ากับ1ส่วน2คูณอะไร1ส่วน2คูณ n กำลัง2ใช่ไหมเพราะ n คูณ n ได้ n กำลัง2ส่วนอะไรฮะส่วน2ถูกนะครับคิดต่อครับ n กำลัง2คูณ1ก็ได้ n กำลัง2 2คูณ2ได้4ครับ n กำลัง2ส่วนอะไรฮะ n กำลัง2ส่วน4 225เท่ากับ n กำลัง2ส่วน4ถูกนะทีนี้สลับด้านครับเราอยากให้มันได้ค่า n ออกมาเราก็เอา n กำลัง2เนี่ยมาไว้ด้านนี้นะครับ225ก็เอาขยับมาไว้ด้านนี้ครับแล้วก็จาก4นี้จากตัวหารก็กลายมาเป็นตัวอะไรกลายมาเป็นตัวคูณนะครับเพราะฉะนั้น n กำลัง2จึงเท่ากับ225คูณ4ได้900โอเคนะแล้ว n เดียวล่ะ n กำลัง2เท่ากับ225คูณ4ได้900นะฮะและ n เดียวเท่ากับอะไรก็เท่ากับรากที่2ของ900ครับเพราะฉะนั้น n เดียวจึงเท่ากับเท่าไหร่ครับเลขอะไรครับยกกำลัง2แล้วได้900เลขอะไรยกกำลัง2แล้วได้9 3ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น n เดียวจึงเท่ากับ30ครับตอบข้อจอจาน30